เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งทุกท่านภาวนารู้เป็นความรู้เราภาวนาให้เกิดความรู้ว่าเราวางอะไรไม่ได้เรายังกังวลอะไรเราก็ยอมรับมันเพราะมันเป็นนิสัยเราเองเราก็ให้มีความรู้ว่าเราก็เป็นคนอย่างเนี้ยนะถ้าเราเริ่มยอมรับเข้าใจในตัวเองเกิดความรู้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นธรรมข้างในเป็นแค่สักแต่ว่าธรรมที่ปรากฏนะไอ้ที่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเราก็ให้หัดอย่าจมลงไปข้างในเพราะแต่ละคนจะมีเรื่องในใจเยอะให้รู้สึกอยู่กับกายพอมีรู้สึกอยู่กับกายมันจะรู้สึกตัวถึงธรรมที่ปรากฏภายในนะส่วนมากรู้สึกของเราไม่ไหลก็จมไหลไปกับความคิดก็กลายเป็นฟุ้งซ่านจมไปในภวังค์ก็ง่วงนอนบ้างหรือซึมเศร้าบ้างหรือตื่นตระหนกหรือแพนิคเพราะนั้นทำไงโยมให้รู้สึกอยู่กับกายแล้วโยมจะมั่นคงรู้สึกไม่ต้องอยู่กับกายพอรู้สึกอยู่กับกายมันก็จะรู้สึกตัวเห็นกายด้วยตอนนี้พอรู้สึกอยู่กับกายโยมจะเห็นกายเรานั่งยังไงและจากนั้นนะเราจะเริ่มรู้สึกตัวถึงการนั่งการขยับหายใจเข้าหายใจออกเราจะเริ่มรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองพอรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองตอนนี้มันจะรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองทั้งห้องยุบด้วยทั้งกล้ามเนื้อคลายตัวนั่นน่ะดีนะคือมันรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองพอเรารู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองนะเราก็เหมือนกับว่าสงบอยู่กับความสงบคืออยู่กับกายและในความสงบมีรู้สึกตัวว่าหายใจเป็นอย่างไรอยู่กับความสงบโดยอาศัยฐานกายได้ไหมเหมือนเรารู้สึกอยู่กับกายนั่นน่ะแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองเห็นด้วยรู้สึกนะรู้สึกอยู่กับกายเราก็จะเกิดรู้สึกตัวในความสงบว่ากายทำอะไรไม่ได้เดินไปไหนกำลังนั่งและนั่งก็ไม่ได้ทำงานอื่นนอกจากหายใจตอนนี้โยมจะมีรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองแล้วโยมเราเข้าสมาธิโดยวิธีการที่ว่าอยู่กับความสงบด้วยการรู้สึกที่กายแล้วไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้นะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอรู้สึกที่กายโยมก็จะเริ่มรู้สึกบางคนรู้สึกตัวถึงท้องพองยุบบ้างบางคนก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจบ้างแล้วรู้สึกตัวบางคนก็รู้สึกตัวทั้งพองยุบทั้งหายใจทั้งร้อนทั้งเย็นรู้สึกตัวเริ่มรู้สึกตัวไปในฐานกายมากขึ้นนั่นถือว่ารู้สึกตัวเริ่มตื่นละนะวิปัสสนาเราต้องรู้สึกตัวตรงที่ตามที่มันเป็นอะไรที่มีการเคลื่อนการไหวเนี่ยที่ชัดมันก็จะรู้สึกตัวตรงนั้นได้ชัดนะเพราะนั้นวิปัสสนาเราก็รู้สึกตัวตรงที่อะไรที่ชัดก็รู้สึกตัวนั้นนะแต่ถ้าสมาธิเราก็จะรู้สึกตัวจำเพาะไปเลยเลือกเลยอยู่กับลมหายใจอยู่กับพองยุบอยู่กับพุทโธนะเพราะนั้นวันนี้เราจะเข้าแบบวิปัสสนาเราไม่ต้องนิ่งแบบแน่วแน่ระลึกวิปัสสนาเราเอาแค่สงบแบบผ่อนคลายอายมลองนั่งแบบสงบแบบผ่อนคลายดูสิเหมือนกับนั่งพักผ่อนอยู่ชายทะเลได้ไหมพอโยมมีสงบแบบผ่อนคลายมันจะเริ่มมีรู้สึกตัวว่าหายใจหรือบางคนก็รู้สึกตัวว่าพองยุบพอโยมสงบแบบผ่อนคลายโยมจะเกิดภาวะรู้สึกตัวที่เป็น intuitive awareness เป็นรู้สึกตัวที่ไม่ต้องพยายามรู้สึกตัวเลยนะซึ่งอันนี้เป็นของดีเขา intuitive awareness บ่อยๆมันจะเกิดตัวรู้ตื่นขึ้นมานะตัวรู้จนกระทั่งเป็นรู้เข้าใจ
เห็นเข้าใจตอนแรกเหมือนมีตัวรู้เรารู้แต่ต่อไปมันเป็นรู้ของปัญญาไม่ต้องมีตัวเราไม่ต้องไปพยายามมันจะรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเพราะนั้นโยมเห็นไหมว่าแค่โยมนั่งพักผ่อนอยู่ชายทะเลเนี่ยบางทีมันรู้สึกตัวหายใจแล้วมันก็รู้ตัวว่าเราเองมักจะหาเหตุหาว่าคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีแต่พอเรานั่งพักผ่อนอยู่กับลมอะดูกับชายทะเลเราจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าจริงๆอะเราไม่ดีจริงๆเราผิดเข้าใจไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่รู้สึกตื่นขึ้นเองเนี่ยมันจะเห็นความจริงแล้วมันก็จะยอมรับแล้วมันก็จะยอมแก้ไขตัวเองนะรู้สึกตัวไม่ต้องใช้คิดไม่ต้องใช้สมองนะใช้ใจตอนนี้พอยอมรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองเนี่ยและเริ่มรู้สึกตัวละเอียดไปถึงรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองไปถึงความพอใจไม่พอใจเราก็จะเริ่มเห็นว่าเราทำไมเป็นคนมากมากนะเอาแต่ใจตัวเองโอเคไหมแล้วพอเรารู้สึกตัวอย่างนี้โอ้ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกแค่ใครๆก็พอใจกับตัวเองไม่ได้ไปเดือดร้อนใครก็ค่อยๆแก้ไปแล้วกันไม่ต้องไปพยายามหักผมให้เป็นพระอรหันต์ทันทีทันใดไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันจะหลุดไปก่อนหลุดโลกไปก่อนหันซ้ายหันขวาแล้วก็ให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไอ้ความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันทำให้เกิดความอยากความต้องการแล้วความอยากความต้องการมันทำให้เกิดอุปาทานเรียกโยมควรจะต้องทบทวนอย่างน้อยในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหัดใช้ปัญญาวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าเรารู้สึกตัวเกิดขึ้นเองเนี่ยเราจะรู้สึกตัวถึงทำที่เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างมันมีอยู่ข้างในใจเราแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกตัวว่าอกุศลความอยากเพราะว่าอะไรเพราะใจเราต้องการพอใจนะอันนี้ดีเห็นข้อบกพร่องตัวเองได้นะแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นว่าแต่บางทีลึกๆเราก็เป็นคนมีเมตตาอันนี้ดีเป็นทำฝ่ายกุศลนะเพราะนั้นวันนี้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เรามาฝึกสมาธิให้มีสมาธิแน่วแน่และมีสติรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้เห็นอะไรเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีถ้าเห็นได้เนี่ยพุทธเจ้าถือว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทภาษาไทยก็แปลว่าทำอันอาศัยกันและเกิดขึ้นภาษาอังกฤษก็แปลว่า dependent origination มันไปเห็นถึง origination ข้างในว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรียกภาษาไทยท่านพุทธทาสใช้คำแปลว่าทำอาศัยกันและเกิดขึ้นเพราะนั้นโยมเป็นปุถุชนเนี่ยเหมือนกับยอมรับเลยว่าเรามีทั้งดีไม่ดีแล้วเราก็หัดรู้สึกอยู่กับกายคือสมาธิแบบลืมตาเนี่ยนะต่างกับหลับตาโยมหลับตาโยมก็เอารู้สึกไว้กับสิ่งที่ละเอียดละเอียดลมหายใจก็ได้นะแต่ถ้าลืมตาโยมเอาไว้ที่กายเพราะโยมต้องพูดต้องคุยต้องเดินต้องขยับเพราะนั้นสมาธิก็คือจิตเป็นหนึ่งกับกายเป็นหนึ่งกับลมหายใจก็ได้เป็นหนึ่งกับกายก็ได้ตอนนี้จิตก็คือให้เป็นหนึ่งกับกายด้วยการรู้สึกถึงกายจิตมันมีหน้าที่สองอย่างคิดกับรู้สึกเรารู้สึกกับกายได้ไหมแล้วโยมจะรู้สึกตัวถึงทำอนาศัยกันและเกิดขึ้นในใจแต่ใหม่ๆมันจะรู้สึกตัวถึงหายใจก่อนหายใจเป็นยังไงเข้าออกเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงแล้วหายใจทำไมมันอึดอัดเพราะมีธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นคือความกังวลอะไรบางอย่างกล้ากล้ากลัวอะไรบางอย่างมันเลยทำให้หายใจแล้วอึดอัดแล้วเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อเหตุเพราะว่าในใจเรามีเรื่องในใจแล้วก็รู้สึกที่กายเยอะๆอย่าให้รู้สึกจมลงไปกับเรื่องในใจนะรู้สึกต้องอยู่ที่กายนะ
แล้วส่วนรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะค่อยๆลงไปรู้สึกตัวข้างในแล้วก็วางเพราะนั้นไปออกกำลังกายก็ได้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะเดินเยอะๆนะทำงานเยอะๆมันจะรู้สึกที่กายแล้วมันจะเกิดรู้สึกตัวข้างในแล้วรู้สึกตัวข้างในเขาก็จะเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นตอนนี้ที่เราบอกว่านั่งสมาธิเกิดสภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมเราให้มองเป็นธรรมอาศัยกันและเกิดขึ้นเราจะได้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะมันมาจากในใจและใจเรายังไม่วางอะไรมันก็เลยเกิดสภาวะธรรมอย่างนี้ในใจเราคือเราเห็นสภาวะธรรมเราต้องเห็นไปถึงเหตุเพราะนั้นเราก็เห็นสภาวะธรรมคือให้มันเป็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มภาวนาสติปัฏฐาน4เป็นความรู้ละเราฝึกรู้เป็นความรู้ว่าธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นในใจเพราะเราห่วงเยื่อใยอะไรอวรมันก็เลยนั่งแล้วมันก็ไม่นิ่งแล้วมันเป็นกังวลพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บมันก็ค่อยๆลดความห่วงเยื่อใยแล้ววนออกไปเพราะนั้นตอนนี้โยมก็มีหน้าที่กวาดขยะในใจโยมบ่อยๆนะกวาดไปวันนึงก็กวาดไปเรื่อยกวาดไปยิ้มไปกวาดไปยิ้มไปรู้สึกตัวไปหายใจสบายๆทุกคนมีขยะกันทุกคนอ่ะตอนนี้อยู่ที่เราขยันกวาดไหมนะกวาดบ่อยๆนะกวาดด้วยการมีเมตตาเสียสละให้อภัยยอมรับยอมคนอื่นบ้างนะไม่ต้องไปชนะเขาหรอกนะเพราะนั้นเราก็ต้องหัดคอยรู้สึกตัวให้ดีอย่าทำอะไรก็จะพูดเลยเป็นผู้ฟังพอเป็นผู้ฟังสามีเขาคุยแล้วก็ฟังเมื่อก่อนเราชอบสวนพอเราเป็นผู้ฟังปั๊บเราจะเห็นว่าข้างในมันมีตัวกูอ่ะมันไม่ยอมแต่วันนี้เราอยากจะเห็นตัวกูเราไหมตัวกูของเราเนี่ยที่มันทำให้เราหนักอกหนักใจก็ปล่อยเขาพูดเยอะๆแล้วสุดท้ายเรายอมได้นะโอ้ตัวกูหายไปเลยเบาเลยโอเคไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะพระนันทุกครั้งเราอาจจะใช้อุบายเวลาฟังใครก็สูดหายใจลึกๆเนียนๆไม่ต้องไปสูดให้เขาเห็นนะ ค่อยๆสูดหายใจสบายๆพอยอมสูดหายใจสบายๆยอมจะไม่ค่อยโมโหไม่ค่อยโกรธอ่ะแล้วก็ฟังไปเรื่อยแล้วก็สูดหายใจสบายๆยิ้มหายใจเป็นที่สบายมีหมอคนหนึ่งนะเขาป่วยโอ้ป่วยทั้งเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาช่วยตัวเองตรงที่เขาก่อนจะทำอะไรเขาหายใจลึกๆก่อนเรียกพลังมาจะพูดอะไรก็หายใจลึกๆแบบเนียนๆนะแล้วก็เวลานะใจมีพลังแล้วเขาก็ฝึกอย่างเงี้ยจนมะเร็งไอ้มะเร็งไม่เลือดขาวก็อยู่กับเขามาเป็น20 30ปีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขารวมพลังกับลมหายใจแล้วจะทำให้เขามีสติตั้งหลักแล้วก็เห็นการพูดของเขาพูดด้วยอารมณ์บอกไม่ได้ถ้าพูดด้วยอารมณ์ตายแน่ๆเลยเป็นมะเร็งเข้าใจใช่ไหมมันมีตัวนี้ตัวที่ปักหมุดไว้ว่าถ้าอารมณ์รุนแรงเมื่อไหร่นะมันจะไปเร็วเข้าใจไหมเขาก็เลยรู้เลยว่าโรคของเขาทางกายรักษาไม่ได้ละแต่จะประยุงเวลาให้มันไปอยู่นานๆได้ก็คือต้องไม่โกรธโอเคต้องไม่โกรธเพราะทุกครั้งเนี่ยเขาจะหายใจลึกๆก่อนจนตอนนี้เขากลายเป็นหมอแม่เลยรักษาโรคโอ้จะมีชื่อเสียงเลยตอนนี้นะตัวเล็กๆดำๆแล้วก็เรียกว่ารู้เลยว่าโอ้โหหน้าตานี่คือโอ้โห
มันไม่มีเลือดอ่ะมันดำไม่หมดเลยตัวเล็กๆผอมๆอ่ะแต่ไปเป็นหมอได้อ่ะแล้วถามว่าแล้วทำยังไงโยมเวลาจะคุยอะไรไงต้องหายใจลึกๆทุกครั้งนะอาศัยอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่แล้วมันทำให้พลังจิตมันมีแล้วมะเร็งมันก็ค่อยๆมีก็เหมือนอยู่กับเขาไปอย่าไปกังวลนะอยู่กับลมหายใจไปก็บอกชื่อหมอก็ได้บ้านสุขภาพอยู่ระยองอำเภอบ้านฉางอ่ะไปหาชื่อเองกัน นะจบเกษตรรุ่นเดียวกับอาตมา KU36 โอ้ยังจำชื่ออาตมาได้เลยไปถึงก็เลยพูดกันเฮ้ยอุ้ยเราเป็นไงโอ้ก็เป็นมะเร็งตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วตอนนี้ก็เป็นมะเร็งก็ไม่หายแต่ว่าอยู่กับเขาได้เข้าใจไหมอยู่กับเขาได้ก็คือเขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่แบบมั่นอกมั่นใจมากเพราะว่าเขาจะทำอะไรก็ต้องค่อยๆสูดลมหายใจเนียนให้สดชื่นแล้วก็ค่อยพูดเวลาจะแมะใครก็ต้องสำรวมหายใจเนียนแล้วก็แมะคนเวลาจะจัดยาก็ต้องหายใจอยู่กับหายใจเพราะฉะนั้นอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากเนี่ยใจก็จะกายที่ลำบากก็จะไม่ลำบากใจที่ลำบากก็จะไม่ลำบากเพราะนั้นโยมาปรึกษามามีโอ้ไม่มีกำลังใจท้อแท้โอ้คนเขาเจนมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเป็นมา30ปีเขายังกลายเป็นหมอได้เลยเข้าใจป่ะโยมแค่ป่วยแบบอ่อนแออย่างนี้ลองต้องไปเจอทุกข์หนักๆเลยมันจะได้เข้มแข็งขึ้นมานะเพราะนั้นแล้วก็เราก็หัดเนี่ยนะแล้วเวลาจะพูดอะไรกับใครแล้วก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารและทำเป็นเครื่องอยู่ได้ไหมไม่ต้องพยายามออกแรงหายใจแค่รู้สึกได้ไหมแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาจนกระทั่งเรียกว่าเป็นสถานเรียกว่าคนป่วยมะเร็งทั้งหลายก็มาหาเขาหมดนะเขาว่าเขามะเร็งก็ตัวเองก็ยังเอาอยู่เลยนะแล้วบางทีเขามีไปอยู่ที่เขาเนี่ยอยู่ที่หาดทรายอะไรหาดทรายชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็เขาบอกไปลองไปกบทรายดูไปกบทรายดูนะกบทรายมันก็จะทำให้รู้สึกบึบบอกบอกบึบบอกรู้สึกตัวตื่นมากบทรายอ่ะนะเขาใครไปป่วยอยู่เขาจะให้ไปกบทรายไปนอนแล้วก็ขุดทรายแล้วไปนอนในทรายสัก15นาทีวุบวับมันจะดูดโอ้รู้สึกออกมาเบาเลยนะเนี่ยเพราะนั้นแต่อุบายของเขาก็คือเขาจะทำอะไรทุกครั้งเนี่ยเขาจะหายใจเนียนๆก่อนจะพูดอะไรเขาก็ปล่อยให้พูดเขาก็จะหายใจเนียนๆเขาจะมีพลังจิตเกิดขึ้นนะพอพูดจบเอาเลย sign contract เขียนเช็คมาจ่ายตังค์ไปเลย อย่างนั้นเลย ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็ให้ใจสบายๆให้เขาพูดจนพอใจแล้วบอกอ้าวโอเคละถ้างั้นตกลงจ่ายเท่านี้เว้งั้นนี้เอามาเลย จบเลยนะเพราะนั้นเราต้องหัดให้ใจมีเครื่องอยู่อันแรกคือกายหรือไม่ก็ลมหายใจหรือไม่ก็บริกรรมพุทโธได้ไหมมีเครื่องอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเลยหาไม่เจอนะเราก็ต้องมีการรู้สึกที่กายผ่อนคลายรู้สึกหรือรู้สึกที่ลมหายใจรู้สึกได้ไหมหรือไม่ก็พุทโธนะเพราะฉะนั้นโยมก็รอบนี้รู้สึกที่กายเป็นเครื่องอยู่และรู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมเอาสองฐานเลยฐานกายกับลมหายใจได้ไหมได้ไหมไหนลองเงียบๆสิไม่ต้องไปสูดหายใจแค่เห็นนะ
awareness ใช่ awareness แล้วมันจะเกิด awareness เห็นตัวเองพอเห็นตัวเองได้มาอยู่ที่เห็นเนี่ยโอ้โหพลังจิตมันเกิดละนะวันวันหนึ่งนะโยมจะมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าโยมเห็นตัวเองเพราะโดยมากโยมจะจมอยู่กับจิตใต้สำนึกโยมต้องกล้าขึ้นมาตื่นขึ้นมานะบางคนจมก็แคะเล็บไปบางคนก็เกาแคะนุ่มแคะพุทแคะนั่นคืออาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาการที่มันจมอยู่ข้างในนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักอยู่กับลมหายใจยิ้มหายใจเป็นที่สบายแล้วก็มีรู้สึกที่กายผ่อนคลายแล้วรู้สึกที่ลมหายใจเป็นแค่รู้สึกตัวไม่ต้องพยายามรู้สึกได้ไหมรู้สึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีพอรู้สึกตัวให้ดีมันก็จะมีสติดีหลวงพ่อสุทัศน์วัดกระโจมทองบอกว่าทุกคนมีสติแต่สติไม่ค่อยดีต้องโดนใครมาสะกิดนิดนึงชอบเมอพอมีใครสะกิดนิดนึงสติกลับมาเลยสติเนี่ยชอบไหลไปคิดนู่นคิดนี่พอบอกเฮ้ยกินข้าวอ้าวตายคิดจนเพลินเพราะนั้นสติจะเป็นปัจจุบันได้หลวงพ่อสุทัศน์บอกต้องมีสัมปชัญญะเป็นฐานเขาถึงใช้คำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเขาไม่ได้ใช้ไม่ใช้สติมาสัมปชาโน ต้องอาตาปีมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเพราะนั้นมีสติก็ต้องมาจากมีความเพียรและมีสัมปชัญญะรู้สึกที่ตัวที่กายและบวกรู้สึกตัวลมหายใจได้ไหมเพราะนั้นวันนี้ไหนลองหลับตามีรู้สึกที่กายรู้สึกตัวที่กายรู้สึกถึงลมหายใจมันจะเกิดตัวข้างในตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองกำลังนั่งภาวนานั่งหายใจแล้วก็หลับตารู้สึกที่กายรู้สึกที่ลมหายใจเพราะโยไปภาวนาโดยการดูหมดเลยด้วยการเพ่งนะอันนั้นเป็นสมถะล้วนๆก็โอเคนะแต่โยมวันนี้ลองเอาแบบสมาธิแบบผ่อนคลายสิเพราะตัวเนี้ยมันจะทำให้ละวางกิเลสได้ง่ายรู้สึกผ่อนคลายที่กายรู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วมันก็จะเห็นใจยุกจิกยุกจิกมันคลายออกหมดเลยเพราะนั้นลองรู้สึกที่กายกับรู้สึกที่ลมหายใจเป็นวิหารธรรมมันจะมีรู้สึกตัวทำให้ตัวรู้ตื่นด้วยรู้สึกที่กายรู้สึกลมหายใจมันจะเกิด intuitive awareness นะรู้สึกที่กายรู้สึกลมหายใจต่อเนื่องสัก 2-3 นาทีดูสิเงียบข้างในที่หนักๆมันจะค่อยเบาข้างในที่ร้อนๆจากไฟโลภะราคะโทสะโมหะมันจะค่อยคลายออกแล้วโยมไปหลงเชื่อว่ามันเป็นวิบากกรรมโอ้ไปเชื่องั้นมันก็แพ้เขาสิทุกอย่างเกิดจากกรรมของเราเองอะชอบโกรธชอบโมโหนะวิบากกรรมก็ถูกนะแต่บางทีพระบอกเจ้ากรรมในเวรนี่เลยต้องไปแก้บนต้องไปแก้กันใหญ่เลยไม่จบเลยเอาวิบากกรรมไปก่อนกิเลสกรรมวิบากตอนนี้เราก็เปลี่ยนวงจรให้เป็นรู้สึกที่สบายผ่อนคลายเพราะเมื่อก่อนเรามีแต่คิดแล้วก็กังวลคิดแล้วก็หมดแรงหมดใจอันนั้นน่ะกรรมจากการที่เราคิดแบบอ่อนแอโอเคมั้ยแล้วก็หัดเปลี่ยนเป็นรู้สึกสิรู้ทุกครั้งที่โยมมาอยู่รู้สึกที่กายรู้สึกลมหายใจเนี่ยโยมจะมีพลังจิตพลังรู้สึกตัวมันจะตื่นนะแล้วพลังรู้สึกตัวมันจะค่อยๆตื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในก็ค่อยคลายมันคลายอารมณ์ออกไหมคลายออกตอนนี้ก็ลองลืมตา
วิธีนี้เหมาะสำหรับฝึกได้ทั้งวันในชีวิตประจำวันต้องรู้สึกอยู่กับกายไปหลักบวกลมหายใจด้วยยิ่งดีนะแล้วเราจะเริ่มมี awareness รู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเองแล้วมันรู้สึกตัวอะไรมันก็จะวางหมดอะไรข้างในที่มันรู้สึกเกาะกุมใจเรามันจะวางหมดมันจะวางนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ท่านมีสติมีความรู้สึกตัวดีจะได้ก้าวข้ามเรียกว่ามารและเสนามารซึ่งมาจากในจิตใต้สำนึกของเราถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมามันก็หายหมดอ่ะเพราะมันเป็นแค่มายาจิตนะรู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีเราก็จะเห็นขึ้นความปลอดโปร่งทางกองสายไปสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ